โดยพลเอกประวิตรก็จะทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีไม่มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ก็เราเคยรู้แล้วว่าพลเอกประวิตรนั้นเนี่ยรักษาราชการแทนมาแล้วถูกไหมคะเอาตามนั้นแหละลุงป้อมชวนมีกระแสว่าพลเอกประยุทธ์จะไปสังกัดรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์ว่าอย่างไรไปฟังคำต่อคำเลยค่ะก็เป็นเรื่องของแถลงข่าวนะจ๊ะเมื่อวานจริงๆแล้วท่านธีรพงศ์ก็เดินมาเลยนะเป็นที่ปรึกษานายกแล้วก็พาคนที่แก้ปัญหาได้กับพลนายกนี่ก็ทำงานตรงนี้อยู่แล้วนะจะมองอะไรเป็นการเมืองไปนะใส่หน้ากากนะฟังไม่ถนัดเราอธิบายให้ฟังเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นส่วนที่พีรพันธ์เดินทางมาพร้อมกับตัวเองก่อนการประชุมครม.เป็นการทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษานายกและเอาคนที่สามารถแก้ปัญหาได้มาพบอย่ามองเป็นเรื่องการเมืองแล้วนายกไม่ตอบคำถามว่าจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนกรณีที่จะไปรวมไทยสร้างชาติและรวมไทยสร้างชาติจะส่งเทียบเชิญนายกเข้าสังกัดเมื่อไหร่ก่อนที่นายกรัฐมนตรีคือมองนะคะแป๊บนึงแล้วก็ไปทำงานต่อไปมีรายงานเพิ่มเติมระหว่างที่พลเอกประวิตรทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรก็จะไปตรวจความเรียบร้อยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมเอเปกในวันที่11พ.ย.คือคุณทักษิณตอนนี้ต้องเร่งฟืนเร่งไฟเพราะว่าถ้าเอเปกประสบความสำเร็จเธอรู้ไหมนี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่คือพีคที่สุดในรอบ8ปีพีคที่สุดในช่วง4ปีซ่อม4ปีสร้างของพลเอกประยุทธ์คือพีคของพีคอ่ะ